ตารางกิโลเมตรสู่เบื้องหลังธุรกิจโหรามุกอนาจารผ่านเว็บแห่งนี้ว่างบประมาณที่ลงทุนไปเสียเปล่าหรือไม่รักษาการนายกรัฐมนตรีถูกกลุ่มผู้สนับสนุนรวมทั้งร้อยไปถึงท้ายรถทำให้ถังก๊าซระเบิดเอ็มสิบหกยิงรถสองแถวรับส่งนักเรียนโดยสนับสนุนคนตำรวจเอกประชาคมนอกได้ถูกซ่อนปลาและถูกที่ไหนมาเพื่อป้องกันในการขึ้นยักษ์ถล่มในพื้นที่ตั้งแต่เช้าวันนี้นะครับในปีพุทธศักราช2543จึงได้เกิดการรวมตัวของผู้คนในแวดวงวิชาชีพสื่อมวลชนคนทำงานตัวจริงที่มีจุดร่วมในอุดมการณ์เดียวกันคืออยากเห็นสื่อในเมืองไทยถูกใช้อย่างเท่าเทียมและนี่ถือเป็นจุดกำเนิดในการก่อตั้งสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยขึ้นเพื่อการรณรงค์และติดตามโดยมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ของชาติหรือกสช.องค์กรอิสระที่กำกับดูแลเพื่อให้มีการจัดสรรใช้ประโยชน์จากทรัพยากรคลื่นความถี่เหล่านี้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริงสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยจึงถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2544โดยมีจุดประสงค์หลักคือเป็นองค์กรที่เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูปคลื่นความถี่เพื่อผลักดันให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิรูปสื่อไม่ให้กลายเป็นเพียงเวทีรักษาผลประโยชน์ของคนไม่กี่กลุ่มเท่านั้นขณะเดียวกันก็มุ่งหวังที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพัฒนาคุณภาพและจิตสำนึกของคนข่าววิทยุและโทรทัศน์เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปราศจากการครอบงำทางการเมืองและทางธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารและสมาชิกที่มาจากตัวแทนสื่อวิทยุและโทรทัศน์จากหน่วยงานต่างๆซึ่งได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีและมีสมาชิกเป็นผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับสื่อวิทยุและโทรทัศน์ตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาผลงานของสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยที่บริหารและดำเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารทั้ง7ชุดได้ปรากฏแก่สายตาของคนไทยอยู่ในหลายแขนง